งั้นพี่คุยไปเลยเจอใครก็คุยไปเลยไม่ป๊าฉันแค่พูดว่าให้แคร์ความรู้สึกลูกบ้างป๊าแคร์อยู่ไม่แคร์ตลอดป๊าแล้วถ้าป๊าบอกว่าให้มีแคร์ความรู้สึกลูกบ้างแล้วทำไมป๊าถึงไม่แคร์ความรู้สึกลูกบ้างลูกคนไหนชอบส้มๆบ้างพูดสิก็หนูไม่ชอบส้มๆอ่ะฮานะยูนะหนูไม่ชอบอ่ะโทนี่มันสองเสียงอะแต่มันสุดท้ายมันสู้เสียงผู้ชายเสียงเดียวไม่ได้เข้าใจไหมลูกเอาเอาไม่เท่าทีเทียมเท่าเทียมไม่มีเท่าเทียมลูกเท่าเทียมอยากไปเที่ยวอ่ะป้าอยากไปเที่ยวนานาทีจะอยู่กันครบอ่ะอยากไปเที่ยวไปได้ไหมสักแป๊บนึงก็ยังดีป้าอย่าเพิ่งไปนอนเลยหนูขอร้องนะก็ยังไม่ไปนี่ก็ปกติป้าไปเวลานี้ตลอดอ่ะยังไม่ไปไปเที่ยวกันไปใส่ชุดครอบครัวกันไปใส่ชุดครอบครัวกันหนูอยากเที่ยวถามน้องอย่างน้องไปปะนะไปเปล่าอยู่อายุมันไปอยู่แล้วแหละน้องทำตัวเฉาเป็นขยะเปียกเลยนะไม่สบายหรือเปล่าอยู่ไม่สบายมีหนูบอกหนูน้อยใจเหรอลูกเปล่าหนูไม่ได้น้อยใจก็มีหนูคนเล่าแต่มีหนูโกหกอีกแล้วซ้ำสองป้าอุ้มหน่อยป้าอุ้มหนูหน่อยอยู่นะพูดตรงๆไปเลยหนูเพิ่งตื่นอ้าวจะเสียงหนูร้องไห้เลยล่ะแต่หนูเพิ่งตื่นจริงหนูเป็นแบบนี้แหละโกหกครับรู้สึกอะไรก็พูดไปสิลูกนี่ดูว่าหนูน้อยใจโอ้โหจบโลกกูอันนี้คือเรื่องจริงเอาอีกแล้วไม่ถึงชอบแบบไหนชอบแบบนั้นแหละฮะหรือย่าหนูไม่ได้ยอกนะแบบบนความจริงเลยนะไอ้ยูแหมเขาเรียกที่ลุงที่รักหน่อยนะปั่นใจไปให้เขาไอ้เด็กไอ้น้องบ้าน่าจะดูก็รู้ว่าเสียงซึมเป็นอะไรหน่อยพูดสิอ่ะพูดมาซึมเป็นเฮียเฉินตอนนั้นเลยอะเสียงโคตรซึมเลยเฮ้ยไอ้ยาพาเก่งกูเฉยไอ้หนูเพิ่งตื่นสรุปหนูแค่งงเดี๋ยวเพิ่งตื่นเอาไม่วันก่อนอะที่หนูบอกมีอะหนูก็พูดกับป้าไปตรงๆมันผ่านไปแล้วเรื่องที่หนูน้อยใจแค่ที่ป้าป่าห่วงพาใจใช่ไหมคือมันไม่ได้มีอะไรเลยคือพาใจอ่ะเขาเป็นลูกของอติแล้วเขามาที่เนี่ยหนูก็อย่าลืมว่าเขามาตัวคนเดียวคือป้าก็ไม่ได้ว่าห่วงอะไรเขาขนาดนั้นแต่คืออย่างน้อยเขาก็เป็นลูกอติอ่ะเข้าใจไหมแล้วไม่ใช่ว่าป้าไม่ห่วงหนูแต่ป้ารู้แล้วล่ะว่าหนูอ่ะแข็งแกร่งต่อโลกใบนี้คนที่ป้าห่วงอ่ะคือป้าห่วงฝั่งตรงข้ามมากกว่าว่ามันจะโดนหายนะของป้าทั้งสองคนเนี่ยไปทำร้ายเขายังไงเข้าใจไหมลูกถ้าหนูมีแฟนนะป้าอนุญาตไปผมไม่น่าถามคำพูดนี้ลูกคนที่ 50,000 กว่าแล้วมั้งที่โดนพวกหนูลุมทำร้ายอ่ะลูกหนู2คนรวมกันน่ะหายนะชัดๆมันคือวันวิบัติของโลกเข้าใจไหมลูกป้าอยากได้แบบว่าลูกสาวอีกสักคนไหมเอามาเป็นแบบไม่อยู่นะไม่ฟังที่หนูพูดก่อนแบบไม่สามเข้าใจไหมว้าดูนะเนี่ยเวลาอายุหนูอยู่แยกกันอยู่โอเคมันก็ดูน่าห่วงแหละแต่พอหนูรวมกันเท่าไหร่อ่ะหายนะชัดๆลูกมหันตภัยของโลกความร้ายแรงระดับ10แผ่นดินไหวได้เลยลูกหนูอยากไปเที่ยวแล้วล่าสุดหนูก็ไปข้ามที่ตกปลาหนูก็ไปอยู่กับเพื่อชีวิตป้าก็ไม่เข้าใจว่าสไตล์หนูเป็นแบบไหนลูกเข้าใจไหมอันนี้ใครใช่หรออยู่ใครอ่ะอยู่กับเพื่อชีวิตหรอเพื่อชีวิตคนนั้นไงเพื่อชีวิตคนนั้นพ่อของมีหนูไงไม่หนูไม่เคยไปที่ตกปลากับพี่เหยาไม่ใช่หมายถึงไอ้เหยาอ๋อไม่ใช่พี่เหยาหมายถึงปลินลกลักเลยนะลกลักเลยนะปลินนั้นตอนแรกก็ไม่ได้รู้หรอกหนูไม่ละไม่แต่หมายว่าเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้ตอนแรกก็ไม่ได้รู้หรอกเห็นไหมลูกยังต้องประชดเลยไม่ใช่ลูกไม่ได้ประชดถามอะไรเนี่ยเชิญถามยูนะมีหนูได้บอกเหรอว่าแบบจะไปคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วหนูโอเคอะป้าห่วงเหรอไม่ได้ห่วงแต่หมายถึงว่าหนูสองคนเป็นคนรับใครเข้ามายากฉะนั้นป้าก็ต้องมานั่งบ่นมีหนูอยู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาหนูสองคนก็มาทะเลาะกันดิยูนะง่ายยูนะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่หนูว่าไม่ใช่ไม่แต่ยูนะแต่ฮานะบอกนี้เองนะว่าถ้ามีวายละครอย่ามากดดันลูกขอร้องไม่ได้กดดันมาริสาบ้านได้เลยพูดจริงๆก็คือหนูอ่ะกับฮานะแบบถ้ามีจะแบบคุยกับใครอ่ะพวกเราก็ไม่ห้ามพวกป้าก็คุยกับคนอื่นเหมือนกันใช่หนูบอกแบบนั้นป้าอ่ะถ้าอย่าง
ทำไมหนูถึงพูดกันแบบนี้นะป้าไม่เข้าใจเลยป้าคือฟังหนูก่อนหนึ่งคือไม่คือป้าฟังหนูนะคือแต่หนูก็ไม่ได้แบบว่าให้มีแบบไปหันไปชอบคนนั้นไงเข้าใจไหมแค่แบบว่าให้เปิดรับเข้ามาเฉยๆแบบมาทำแบบว่าแบบเออถ้ามีเขินมีก็คุยต่อแต่ถ้ามีไม่เขินก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมโลกอะไรอย่างนี้แบบว่าอะไรเขินแล้วไปต่ออะไรคือเขินแล้วไปต่อก็คือแบบว่าถ้าแบบมีใจอะไรอย่างนี้มีก็ไปกับเขาต่อแบบไปคุยกันได้แต่ว่าถ้าหนูไม่โอเคกับเขาหนูก็คือไม่โอเคก็แค่นั้นเองตอนแรกหนูไม่ได้พูดแบบนี้หนูไม่พูดแล้วไม่ก็ถ้าเฉินอยากให้มะลิคุยอ่ะเฉินห่วงเองเฉินก็พูดมามะลิไม่คุยได้ไม่เฉยอ่ะเห็นไหมล่ะงั้นไม่คุยไปเลยก็ไม่ได้ใครก็คุยไปเลยไม่ฉันแค่พูดว่าให้แคร์ความรู้สึกลูกบ้างป้าแคร์อยู่แล้วไม่แคร์ตลอดป้าแล้วถ้าป้าบอกว่าให้มีแคร์ความรู้สึกลูกบ้างแล้วทำไมป้าถึงไม่แคร์ความรู้สึกลูกบ้างลูกไหนชอบส้มๆบ้างพูดสิก็หนูไม่ชอบส้มๆอ่ะฮานะยูนะหนูไม่ชอบอ่ะโทนี่เห็นปะโทนี่ก็ไม่ตอบเห็นไหมถามฮานะกับยูนะไม่ใช่หรือไงไม่ก็ฟังความส่วนมากประชาธิปไตยก็คือไม่ชอบมาต้องถามโทนี่ด้วยโทนี่ชอบตรงๆไหมฮานะส่งเสียงแล้วนะเว้นมันสองเสียงอะแต่มันสุดท้ายมันสู้เสียงผู้ชายเสียงเดียวไม่ได้เข้าใจไหมลูกเอาเอาไม่เท่าเทียมทีเท่าเทียมไม่มีเท่าเทียมลูกเท่าเทียมผมต้องบอกก่อนผมอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะบอกก่อนนะพูดก่อนนะวันนี้พูดไปไม่เข้าข้างเลยนะผมไม่เคยเกลียดใครครับเห็นไหมเข้าใจไหมแล้วว่าคำตอบมันคืออะไรฉะนั้นมะลิก็ไม่ควรจะสอนลูกให้เกลียดคนอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่แต่มะลิก็ไม่ควรสอนงั้นป้าก็ไม่ควรสอนให้หนูเกลียดคนนั้นดีคนที่เข้ามาคุยกับป้าไม่ได้สอนให้หนูเกลียดคนนั้นป้าแค่สอนให้มันมีหนูว่าเป็นห่วงความรู้สึกหนูทั้งสองคนเข้าใจไหมแต่ฉันก็ไม่เป็นห่วงความรู้สึกของฮานะกับยูนะเหมือนกันไม่ห่วงยังไงไม่ชอบส้มๆก็รู้ไม่ชอบแต่ฉันก็ยังจะอยากคุยเห็นปะจะไปอยากคุยตอนไหนตั้งแต่ของคาวยันของหวานยันผลไม้อะป้ามันก็ต้องกินให้ครบโต๊ะหรือเปล่าถูกไม่ชอบไงกินคาวไม่กินหวานสันดานไพ่ไม่เคยได้ยินหรือไงลูกเฮียเขาจะออกไปเรื่องอื่นครับจริงไอ้เฮียผมอยู่ข้างเฮียตลอดขอบคุณมากแต่หนูสองคนควรฟังกันโทนี่บ้างเพราะว่ามันเป็นคนดูแลหนูสองคนเข้าใจไหมฉันมะลิก็ไม่ควรสอนให้ลูกเกลียดคนอื่นไม่ดีเลยนะมะลิไม่ได้สอนเอาถามยูนะเลยว่ามะลิห้ามยูนะไหมว่าเอ้ยยังไม่ต้องไปแทงเขาอ่ะไม่มะลิพูดเองว่าเดี๋ยวจะไปกับลูกไปกระทืบเขาไม่หนูพูดเองหนูชวนมีไปเองเพราะใช่แต่มีหนูพูดกับป้าไม่ป้าข้างแบบนั้นแต่มีหนูพูดกับป้าว่าเดี๋ยวว่าจะไปกระทืบแล้วไปตบถึงที่เลยพูดอย่างนั้นแหละมะลิเคยทำไหมพอลูกจะไปจริงมะลิก็ห้ามไม่ใส่อัตภาสุดๆก็มันไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะถ้ามีไม่ห้ามนั่นหนูไปแล้วดูดิแล้วลูกพูดอย่างนี้ดิแล้วลูกจะคิดยังไงเอ้าก็มะลิไม่ชอบไม่เกี่ยวกับลูกซะหน่อยไม่ใส่อัตภาบ้างพูดอย่างนี้ต่อหน้าลูกลูกจะรู้สึกยังไงอ่ะถามเนี่ยอ่ะลูกเฉยๆลูกสะใจด้วยลูกก็ไม่ชอบเอ้าเดี๋ยวไปสอนอย่างเงี้ยนะเอ้าไม่ใช่สอนโอ้พ่อแม่ละแกฉันสุดๆเลยวะงั้นก็ว่าตัวเองด้วยใช่ป่ะพ่อแม่อ่ะโอ้พ่อแม่ละแกฉันชิเป่งเลยวะด่าตัวเองด้วยอย่างแย่เลยไม่ดีเลยนะไม่ชอบก่อนมารีอีกถูกทำให้มันดีๆนะมารีมันไม่ดีไม่ใช่เรื่องดีเนี่ยก็สรุปก็เข้าใจใหม่นะลูกไม่ห้ามมารีใครไม่ได้ห้ามนะเฉินลูกอะไรไม่ห้ามก็นี่ไงอยู่นะฮานะทั้งคู่เลยเอาคือนี่อยู่นะหนูไม่ห้ามหรอไม่ห้ามเพราะว่าป้าก็คุยหลายคนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดป้าห่วงป้าก็คุยไปตรงๆมันก็อยู่ในสถานะเดียวกันใช่หรอฮานะอ่ะแต่หนูก็พอยอมรับคนอื่นยากก็หนูบอกไปแล้วไงว่าหนูก็ถามว่าคุยได้ไหมก็คุยได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแบบถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาเยอะเกินไปแล้วหนูเริ่มรู้สึกไม่ชอบหนูก็บอกเมียว่าหนูไม่ชอบนะอะไรอย่างงี้แล้วตอนเนี้ยเยอะไปหรือยังลูกเยอะหมายถึงเขาเข้ามาเยอะไปหรือยังตอนเนี้ยยังก็แสดงว่ามารีก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเหรอมารียังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ลูกไม่ชอบสักอย่างเลยลูกยังพูดเลยว่าไปตกปลากันไม่ชวนลูกไปด้วยใครพูดอ่ะหนูแหละพูดอยู่นะหนูพูดตอนไหนอ่ะหนูหลุดพูดว่าไอ้เหยาไปตกปลา
กับมีหนูเดี๋ยวไปตกปลาก็ไปตกปลาดิไม่ได้ไปกับมีหนูสักหน่อยใช่เหรอหนูพูดไปแล้วหนูไม่ได้บอกว่าทั้งคู่ไปด้วยกันไม่ต้องมาทำเปลี่ยนเรื่องที่มันมีคนหลายคนไปยาม security ก็ไปใช่ไปกับยามแล้วมันนี่ก็โทรเรียกลูกด้วยใช่แต่ตอนนั้นหนูไม่ว่างไม่เกี่ยวหนูพูดไปแล้วตอนแรกอะป้าห่วงก็บอกไปตรงๆป้าจะห่วงทำไมป้าจะห่วงทำไมมันไม่น่ารักหรอคะเพราะฉะนั้นมีก็ทำอะไรก็ได้เหมือนกับที่เขาทำไงถ้าทำประชดก็แล้วแต่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้ประชดอันนี้ไม่ได้ประชดจริงๆมารีมีเพื่อนไม่ดีหรอแบบว่ามีเพื่อนออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีก็มีเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวว่ามันทำงานไม่ทำคนในแก๊งนะคนในแก๊งก็ว่างๆไม่ชวนคนในแก๊งไปทำใช่มาลีก็ชวนบ่อยมาลีก็ชวนคนในแก๊งไปบ่อยแต่ว่าเออคุณเหยาเขามีน้ำใจมาแบบคุณมาลีไปกับผมไหมครับเดี๋ยวผมขับรถให้อย่างเงี้ยเออมาลีก็เออก็ดีค่ะก็ไปด้วยก็เหมือนเพื่อนไงเหรออืมก็เฉินก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วว่ามาลีก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องอะไรเลยเพราะว่าลูกก็ไม่ได้มีปัญหาเฉินก็ไม่ได้มีปัญหาเงี้ยเอามาลีผิดตรงไหนอะถูกปะก็ไม่ได้ว่าว่าผิดแต่โมโหมากเลยนะคือโทรมาคือแบบโมโหอะโมโหเพราะว่าโกหกไม่ได้โกหกไงก็นี่อาเฉินรู้แล้วว่ามารีไม่ได้โกหกถูกไหมเพราะว่าลูกพูดแล้วเพื่อนนะก็แล้วแต่หวังก็บอกไปตรงๆไปอย่ามาช่างมาเถินเรื่องนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าปะอยากเที่ยวอ่ะแล้วจะไปเที่ยวไหนล่ะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนอนอยากไปเที่ยวสมิธบอกมารีอยู่ว่าอยากแบบอยากให้อาเฉินพาคนในแก๊งไปนั่งคุยชิวๆเหมือนไปเที่ยวครอบครัวแบบว่าก็ลูกไปด้วยอะ อะไรเงี้ยก็ดีนะอยากไปว่าไปก็ไปได้นะแต่ว่าช่วงนี้คนในแก๊งมันต้องไปทำงานแล้วมันต้องไปนี่ด้วยไม่ใช่หรอไอ้ทองอะทองหมื่นแท่งเลยไอ้หมื่นเศษเลยนะชุดสองก็สองอีกอืมก็ใช่แบบบอกมาลีบอกมาบอกให้เฉยเพราะว่าสมิธเขาบอกไงว่าแบบเอออยากไปแบบนั้นได้ก็เดี๋ยวไว้หาสักวันชวนไปได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกไปกัน5คนก่อนได้ไหมอย่างไรจะไปที่ไหนล่ะจะไปที่ไหนล่ะอยากไปแบบว่า Jet the Ripper โอ้โหอันนั้นมันจบไปแล้วลูกอ๋อถูกแล้วอยากไปดูยูนิเวิร์สอีกรอบก็ได้ไปดูปลาวานก็ได้ไหมไม่รู้อยากไปวานไปดูวานมาไปใส่ชุดครอบครัวก่อนได้ไหมอ่ะก็แล้วแต่ไปก็ได้ไปป้าป้าเฮียไปด้วยกันป้าอ่ะไปสิไปดิปามีปาอยู่นะปาเฮียปาจะไปไหนอะไปดูวานวานที่ไหนไปนอนสรุปที่รักหายน้อยยังครับที่รักไปนอนยังก่อนนอนเตียงที่ไหนเอาน้อยเหรอครับที่รักครับทำไมต้องนอนเตียงเจ็บแล้วหรอหนูกระเพกใช่ปามียาให้หนูปะล่ะโนเปลืองห้ามไปนอนเตียงเลยมามีขึ้นมาตอนนี้โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวหนูซื้อยาก็ได้ไม่ต้องซื้อหรอกไปนอนเถอะรอได้อ่ะไปนอนเตียงอ่ะรอสวัสดีครับวินหรือสวัสดีครับตีนเอาแต่ว่าอะไรเนี่ยยูน้าต้องนอนเตียงไหมลูกยูน้าบอกว่ายูน้ามึนยาไม่ค่อยสบายเอาเหรอไม่รู้จะไปไหวไหมไหวไหมล่ะลูกหรือไงไหวไหมลูกไหวเอาไปแหละไหวแหละเดี๋ยวไหวแหละหนูไม่รู้อ่ะสภาพโคตรป่วยเลยไหวแหละถ้าหนูไม่สบายจริงๆหนูไปพักก็ได้นะลูกไม่ไรนะหนูไปด้วยสภาพโคตรป่วยเลยลูกเอ้ยนานๆทีจะมันก็ไม่นานๆทีหรอกก็อยากไปเมื่อไหร่ก็บอกสิน่าจะมาอ๋อแล้วก็นัดน้องสิน้องก็มาได้ตลอดแหละพี่เห็นฮานาเดี๋ยวฮานาเขาก็มาได้ตลอดแหละหนูก็รู้อยู่ถูกไหมล่ะเชื่อไปเชื่อไปหนูทักไปแน่จะทุกวันจ้าไม่มียาอะไรที่มันลดเท่ได้ป่าววะหนูข
ขอด้วยนี่ป๊าป๊าจ้าลูกมีคนในแก๊งเยลโลชีเขาเหมือนจะชอบหนูคนนึงอ่ะใครอ่ะใช่เขาชื่อดำอ่ะหนูรู้ได้ไงว่าเขาชอบหนูมีชงง่ายโอ้โหดีจริงๆแล้วหนูแล้วทีเนี้ยไปเจอที่แอร์ดรอปแล้วหนูไม่ได้ทักไม่ได้อะไรเขาหรอกนะแต่เขาเป็นคนเก็บแอร์ดรอปได้แล้วอยู่จริงๆเขาก็เดินมาบอกว่าเอาของไหมครับกระเป๋าเลขอะไรเดี๋ยวผมให้แล้วเขาก็ให้เหรียญแพทมาน้ำตากับไหลหนูไม่ได้คุยกับเขาต่อนะแต่เขาเหมือนแบบจะมาจีบเรื่อยๆแหละแต่อย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาขอป้าจีบโอ้โหกล้ามากห้าวหาสุดๆหนูไม่มีเบอร์เขานะไม่มีทางติดต่อเขาไม่มีโอ้โหมีได้ไงอ่ะแม่ก็ชงให้ไม่ได้ชงให้ลูกบอกตอนแรกลูกไปแย่เขาก่อนไอ้นั่นก็ความกล้าเต็มร้อยจะกระแดกเอ็มร้อยมาเลยจะรอดไหมนะไม่เอาหนูไม่ได้ชอบเขาโอเคชอบพี่โทนี่จบที่เราเรื่องจริงมาพูดเล่นตลอดเรื่องครับที่รับลูกเขินอีกเขินอะไรหนูไม่เขินไม่เขินแล้วที่รับก็คือภูมิต้านทานเก่งแล้วหนูตายนานแล้ว1ปีแล้วป้าอย่าไปเชื่อเฉยจ้ะจ้ะขอสรุปไม่พักเหรอสรุปไม่ครับไม่พักครับสภาพน่าเที่ยววันอื่นมากเลยไปนี่ได้นอนบ้างยังลูกถามก่อนเนี่ยหนูเพิ่งตื่นตีสองเพิ่งตื่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยเพิ่งตื่นทำไมเสียงมันดูป่วยจังเลยลูกหนูทั้งสิ้นอักเสบครับอ๋อไอ้ที่รู้สึกเหมือนมีอะไรคาอยู่กลางคอปะใช่โอ้แม่โคตรทรมานเลยปลาเพิ่งหายไปเป็นเรื่องลังอ่ะเออแต่ของปลาเพิ่งหายไปแม่โคตรทรมานเลยกินข้าวก็ไม่ได้ใช่กินก็ไม่ได้ทรมานชิบหายทักไม่ลูกทักไหมครับที่รักฮะมันไม่ควรจะพูดนะลูกทักเถอะที่รักมันไม่ใช่แค่เจ็บคอลูกทอนซิลมันทำให้เป็นไข้ได้ด้วยฟังแล้ววันที่ปลาเป็นคือแม่ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่ามันเจ็บมากอ่ะมันเจ็บมันทรมานอ่ะหนูชินแล้วหนูเป็นเลื้อนลังหนูเป็นมาหลายปีแล้วต้องไปตัดแล้วคนบ้าอะไรจะชอบอยากเป็นอย่างนั้นล่ะลูกหนูจะตัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตัดไงหนูมีติดเข้าใจป้าเสร็จแล้วคนมันรักมากมันก็ตัดไม่ได้หรอกป้าไม่ใช่หนูไม่ค่อยสบายอ่ะแค่หรอใช่ได้ไม่ถึงไม่สบายไอซีหรือโอซีเนี่ยน้องไปทอมซินอักเสบดูนะแล้วทำไมถึงไม่ไปพักอ่ะนี่จัดการสิแล้วทำไมถึงไม่ไปพักอ่ะแล้วมาเล่นทำไมอ่ะแล้วตัวเองไม่แล้วตัวเองสุขภาพดีนักใช่ไหมคะทำไมถึงไม่ไปพักน้องบอกว่าเรานานๆเข้าทีนึงนานๆเข้าทีอะไรเดี๋ยวเข้าทุกวันเข้าทุกวันไปนอนจบยูนะไปนอนจบเลยยูนะไม่ได้ยินไม่ฮะนะหนูก็รับปากน้องไปก่อนเลยว่าเออวันไหนหนูจะเข้ามาไปเดี๋ยวเอาวันพรุ่งนี้มาไปนอนก่อนพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามา2ทุ่มเลยพรุ่งนี้ไม่อยู่เออเฮียพรุ่งนี้กูไม่อยู่อย่าไปลืมไปแล้วก็วันนี้ไม่เอาไม่เอาข้อที่3ก็ได้ขอไว้บังวันไม่ใช่วันพุธวันจันทร์เพื่อนคือตอนแรกเอ้าไอ้เหี้ยใครแม่งโทรมาแทรกวะไม่ลืมวันที่3ไงโอเคมั้ยวันที่3ไม่ลืมเอางี้เรามาวางตังค์กันก่อนเลยถ้าใครลืมโดนกินรอบโต๊ะคนละ10,000คนละ10,000จัดไปได้วางไว้ที่ใครอ่ะวางไว้ที่ฉันที่ผมไม่วันนี้โจดี้มาทุกวันไว้ที่โจดี้คนละ10,000โอเคครับไปกดไปเลยไปกดกันมาก่อนเลยคนละ10,000ไปรอไว้บังอ๋อเออแกมือไหนอยู่หน้าโรงพยาบาลเพื่อนไปแกไปดูดิได้เพื่อนเดี๋ยวกูรีบไปแป๊บเดียวครอบครัวเหลี่ยมอ่ะเอาจริงไม่มีใครไว้ใจใครทั้งนั้นแหละยับเดี๋ยวไปกดตรงนู้นไปวักเก็บตรงนู้นด้วยโอเคครับทรีเป๋าอะไรน้องยังก็บอกอะไร603ครับวางเลยคนละ10,000ถ้าใครลืมโทรี่เอาเงินทั้งหมดให้คนที่ไม่ลืม
โอเคป่ะน้องงั้นวันนี้ใส่ชุดครอบครัวก่อนงั้นวันนี้ใส่ชุดครอบครัวก่อนจะได้ไม่ลืมกันลืมด้วยใส่ทิ้งไว้เลยใช่ไหมใส่ทิ้งไว้เลยใช่ไหมอ๋อจะได้จับได้ว่าอ๋อชุดนี้เราจะใส่ไปเที่ยวกันใช่ได้แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งนะขอไอ้บางให้กลับไปเคลียร์เรื่องที่บ้านแกงแป๊บเดียวฮัลโหลครับนะขอไปนะครับนะได้ยินครับนะได้ยินครับตะกี้กูเห็นไอ้บางคุยกับไอ้เรืองมันบอกว่าปล้นมาได้9.6 ล้านให้บอกมึงว่าได้8.3 ล้านกำลังนี่กลับไปบ้านแกกำลังเจอที่บ้านครับ1 2 3 4มันต้องได้50,000ถูกไหมครับไปเร็วไปบ้านแกก่อนเร็ว let's go ไปอยู่นะเดี๋ยวออกที่บ้านทุนนี้ก็ถือเงินไว้น้องโอเคไหมครับเนี่ยทำไมป้ากับเฮียยิ้มกันกุ้มกิ่มจังอะไม่ผมนับแค่41,000แล้วเมื่อกี้นะอะไรนะเมื่อกี้เฮียว่าไงนะครับไปเจอที่บ้านไปขึ้นมาป้าจ่ายไม่ครบหรอจะบ้าหรือไงไม่หรอป้าจ่ายไปแค่1,000หรอเมื่อกี้เฮียบอกเฮียมีแค่40,000ไอ้โทนี่เป็นคนเดียวที่ไม่ต้องจ่ายไงงั้นทุกคนเราจ่ายคนละ10,000ไงโทนี่ไม่ต้องจ่ายไงเฮียไปดิเฮียต้องจ่ายก็หมายถึงว่าคนนี้มันจะเอาเงินตัวเองมารวมด้วยทำไมล่ะถูกไหมเราต้องเอาให้โทนี่คนละ10,000ก็เป็น40,000ถูกไหมแล้วก็โทนี่ไงอีกคนเดียวไงเข้าไปในตัวมันไงถูกไหมทำไมเฮียพูดว่าทำไมเป็นแค่41,000มันลืมกันตัวเองไงมันลืมกันตัวเองไงฮะได้ไหมโทนี่มันลืมกันตัวเองไงก็เราคนละ10,000ก็40,000ไงแล้วโทนี่ก็ลืมไปว่าตัวเองต้องใส่เงินตัวเองเข้าไปอีก10,000ไงถึงจะเป็น50,000ไงเข้าใจไหมโง่อะไรกันเนี่ยจะพันเดียวอะไรล่ะลูกโทนี่งงจะเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพูดมาได้น้ำมาแล้วครับน้ำสวัสดีครับโอ้น้ำเรียกผมมาจอดรถจอดยังไม่ไอ้เหี้ยบางสักยูได้ยินมัน I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know